น้ำตาไหลคำพูดสุดท้ายนเฉยและเปิดเถิดเทิงจะตกลงสุดอะไรไม่เจ็บไม่ทรมานแล้วจากกรณีสูญเสียตลกน้านิ่งครับเมื่อวันที่27กันยายนคม2565มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งครับได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมแจ้งข่าวเศร้าเกี่ยวกับนเฉยระเบิดเถิดเทิงหรือนเฉยกอบโชคคล้ายสัมฤทธิ์ที่ได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันโดยระบุข,ข้อความอะไรว่าสู่ภพภูมิที่ดีนะคะนเฉยกอบโชคคล้ายสัมฤทธิ์ ระเบิดเถิดเทิงป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายกำหนดงานศพเบื้องต้นรถน้ำศพวันพุทธที่27กรก,กฎาคม2565ศาลาหนึ่งวัดลาดปลาเคา้าสูตรอภิธรรม7วันวงเล็บยกเว้นบางวันชาปนกิจวันที่4สิงหาคม2565ล่าสุดนั้นมีคนใกล้ชิดกับหรือผู้ร่วมงานได้เปิดแชทสุดท้ายของหน้าเฉยระเบิดเถิเ,เทิงก่อนเสียชีวิต โดยผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งก็ได้เผยแชทและเขียนข้อความว่าคำพูดสุดท้ายที่คุยกับพี่กอบหรือเฉยระเบิดเถิดเทิงพี่กอบเสียชีวิตแล้วจากไปอย่างสงบพี่จะอยู่ในใจพวกเราทีมงานป๊อกเร็กฟิล์มตลอดไปที่เราได้มาถ่ายหนังสั้นอยู่กับเรามาเป็นปีๆทำกิจกรรมร่วมกันพี่บอกเสมอเลยว่าอยากมาออกกองกับพวกเราทุกๆวันเลยโดยในแชทนั้นครับที่อ่านแล้วทำเอาน้ำตาไหลนะเฉยขอบคุณทีมงานที่ส่งเงินมาช่วยเหลือ ขณะที่เมื่อสอบถามอาการป่วยพร้อมถามว่ารับงานได้หรือยังน่าเฉยก็ตอบว่าตอนนี้ขาอ่อนแรงยังเดินไม่ได้ต้องทำกายภาพไปเรื่อยก่อนถ้าดีขึ้นจะแจ้งให้ทราบครับขณะที่คนในวงการอาทิตย์จตุรงมกโจกก็ได้โพสต์ข้อความอะไรน่าเฉยด้วยว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นที่ปรึกษาและเป็นคนดีที่น่ารักมากๆไม่เจ็บไม่ทรมานแล้วนะกอบโชคไร้สำลิศ